การแข่งขันที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวทางความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล7คนอายุ20ปีขึ้นไปครับเพื่อหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศชิงเงินรางวัลรวมกว่า2ล้านบาทครับผลตรวจโทพิสารจุนดินโลกครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานแถลงข่าวช้างฟุตบอลเซเว่นซีซั่น3ครับที่โรงแรมโอคุระพริติชเมื่อวานนี้โดยมีมิสเตอร์เอ็ดมอนด์เนียลส์คิมซูนกรรมการผู้จัดการบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยเข้าร่วมงานสำหรับการแข่งขันรายการนี้เป็นรายการแข่งขันฟุตบอล7คนอายุ20ปีขึ้นไปเพื่อหาสุดยอดทีมภายใต้แนวคิดเติมเต็มคำว่าเพื่อนโดยปีนี้ได้เพิ่มทีมจากการแข่งขันนะครับเดิมเฟ้นหา8ทีมมาเป็น16ทีมโดยจะมีแชมป์จาก16จังหวัดทั่วประเทศมาแข่งขันกันครับด้านของโคซิโก้กล่าวถึงการแข่งขันรายการนี้ว่าจะเป็นสนามแข่งขันที่น้องๆ นักฟุตบอลจากทั่วประเทศจะสามารถแสดงศักยภาพออกมาให้ทีมชั้นนำได้เห็นครับเห็นได้ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลได้รับรองการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็มีผู้สนับสนุนหลายท่านที่เข้ามาร่วมซึ่งไม่ได้เหมือนว่าเตะกันเองเล่นกันเองแล้วฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับถ้าเราเป็นนักกีฬาใช่ไหมเราซ้อมฟรีตลอดทั้งปีไม่ได้ลงแข่งขันเลยแล้วเราจะประเมินตัวเองได้ยังไงฉะนั้นวันนี้ช้างก็จัดให้แล้วนะครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับเชิญชวนนะไม่ต้องกลัวบางคนเล่นฟุตบอลแต่กลัวแพ้นะไม่ต้องกลัวนะครับนะมาวัดนะมาตรฐานตัวเองสำหรับรอบคัดเลือกครับก็มีทั้งที่อยุธยาขอนแก่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่มหาสารคามอุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกาญจนบุรีบุรีรัมย์ชลบุรีเชียงรายปทุมธานีนะครับก็จะไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งซึ่งทีมแชมป์ของแต่ละจังหวัดจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทจากนั้นก็จะเข้ามาลุ้นแชมป์ประเทศไทยครับซึ่งทีมแชมป์จะได้1ล้านบาทรองแชมป์ได้ 250,000 บาทอันดับ3ได้รับ 150,000 บาทอันดับ4ได้รับ 100,000 บาทครับรวมเป็นการชิงเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทซึ่งผู้สนใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.changfootball7.com และ www.facebook.com/changworld นะครับ